เห็ดปลวกฝรั่งนะจ๊ะเนี่ยนี่ดอกใหญ่นะจ๊ะมันจะเห็นชัดเนาะอย่างวงแหวนมันเนี่ยจะอยู่รอบเนี้ยแต่ถ้ามันเล็กๆอยู่เล็กๆอยู่เดี๋ยวป้าหาดอกเล็กๆมันจะแบบตูมอยู่ข้างในนะจ๊ะวงแหวนมันจะอยู่ข้างในจ้ะกองเบลเลอร์เลยจ้ะอันป้าแวะหาหลานแป๊บหนึ่งเนาะไปประมาณ20 นาทีเนาะจ้ะได้มาถุงหนึ่งจ้ะเดี๋ยวมาทำความสะอาดกันเนาะจ้ะสวัสดีจ้า Hello Forgans มาพบกันตอนดึกนะจ๊ะป้าไปเก็บเห็ดมาเนาะตอน6:30ไปแป๊บเดียวจ้ะก็ได้มาเต็มถุงใหญ่เนาะนี่เลยก็เลยเอามาทำนะจ๊ะเขาเรียกว่าเห็ดโคนฝรั่งนะจ๊ะก็ดอกตุ้มๆป้าจะต้มไว้ทำพวกแกงแล้วก็ต้มยำนะจ๊ะดอกบานๆอย่างนี้ป้าจะไว้ทำซุปนะจ๊ะอย่างเงี้ยเป็นแจ่วเห็ดเนาะซุปแจ่วเห็ดมักว่าแซ่บทำไว้ก็จะทำฟีดไว้นะจ๊ะงานหนักนะจ๊ะทำเห็ดเนี่ยงานเก็บน่ะสนุกงานเก็บสนุกงานหนักแต่มันหนักตอนล้างตอนทำความสะอาดนี่แหละจ้ะดอกนี้เขาข้างในเขาแทะแล้วนะจ๊ะขึ้นมาหลังคาละแล้วดอกมันสวยหลังคามันสวยเอาออกดอกไหนแน่นแน่นมันก็อร่อยนะจ๊ะดอกแน่นแน่นมีความสุขลุงไม่รู้หรอกถ้าลุงว่าป้าก็จะยกตัวอย่างเหมือนลุงไปตกปลาแล้วไม่รู้จะเอาเงินไว้ไหนเนาะลุงตกปลากินป้าก็เก็บเห็ดกิน พี่เขาแซวจะเอาเงินไว้ที่ไหนเอาไว้ที่นี่ ดูดอกนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนพี่น้อง เห็ดปลวกฝรั่งมาจ้ะดึกแล้วเฝ้าเฝ้าได้เห็ดพึ่งหวานมา2 ดอกไม่ใช่เห็ดพึ่งขาลายเนี่ยไม่มีหนอนเราก็เอาเนาะก็สวยดีอ่ะจ้ะอ๋อนึกว่ามันเสียเนาะดูดอกเนี้ยตะปุ๊บตะปิ๊บตะมุกตะมิแกงก็อร่อยนะจ๊ะไม่ใช่มันไม่อร่อยนะต้มยำนี่แซ่บเลยแต่ป้าย่าชอบแกงเราเนาะคนอีสานไม่ต้มยำหรอกแกงใส่น้ำกระจอกสดท่อนๆหยอกน้ำปลาหน่อยหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยดอกนี้ยาวมันเลยมันไอ้นี่ไหมมีรอยเขากินเยอะแยะแล้วไหมดอกนี้ไม่เหลือแล้วบางคนคิดว่าเมียฝรั่งไปเก็บแต่เห็ดก็แล้วแต่คนนะจ๊ะบางคนเขาก็ชอบเก็บแบบสนุกอ่ะมันสนุกมันตื่นเต้นอ่ะเนาะมันมวนจ้ะมันมวนครับสามีไม่ว่าเหรอเขาไม่ว่าหรอกจ้ะเพราะว่ามันเป็นความสุขใครความสุขมันอย่างพวกเขาก็อย่างลุงเนี่ยลุงของป้าเนี่ยเขาก็ชอบตกปลาเนาะป้าว่าไหมก็ไม่ว่านะจ๊ะความสุขใครความสุขมันเขาก็ไม่ว่าเราแต่เขาแค่เป็นห่วงเนาะไม่ให้กินแบบถั่วทีบไม่ให้กินถั่วทีบจ้ะ
เขาว่าไม่ว่าจ้ะขับรถไปส่งว่าไหมล่ะใครใหญ่สุดในบ้านเนาะแต่เขาก็เป็นห่วงนั่นเองว่ากินได้ไหมปีแรกนี่ไม่ให้กินเลยไม่ให้กินเลยแต่ป้าไปแอบกินกับพี่คนไทยเขาไงเขาพากินเขาอยู่ก่อนเนาะเขาพากินเราก็กินดอกใหญ่มากเลยดอกใหญ่อย่างเงี้ยตัดพอกินมันก็กินได้เขาพากินแสดงว่ากินได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ศึกษาด้วยตัวเราเองด้วยเนาะยิ่งป้าเนี่ยไปคูชมาเนาะไปเข้าคอร์สสัมมนาอบรมเรื่องเห็ดมาแล้วด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งมั่นใจเนาะคนนอร์เวย์เองเขาก็ไปเข้าแล้วเขาก็ทำให้เรานี่นี่เดี๋ยวป้าจะบอกเห็ดปลวกฝรั่งนะจ๊ะเนี่ยนี่ดอกใหญ่นะจ๊ะมันจะเห็นชัดเนาะอย่างวงแหวนมันเนี่ยจะอยู่รอบอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเล็กๆอยู่เล็กๆอยู่เดี๋ยวป้าหาดอกเล็กๆมันจะแบบตูมอยู่ข้างในนะจ๊ะตรงวงแหวนมันจะอยู่ข้างในเนาะแล้วพอมันโตขึ้นมามันก็จะหลุดออกมันก็จะเห็นเป็นรอยอยู่นะจ๊ะเห็นไหมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นวงแหวนรอบอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าปีแรกป้ายังไม่กินนะที่ป้ายังไม่กินเลยนะปีแรกเห็ดตัวเนี้ยศึกษาก่อนพอปีที่สองก็เริ่มว่ามันใช่ถามคนโน้นคนนี้อ่านดูมันใช่เราก็เริ่มกินตอนแรกก็กลัวขนาดศึกษาแล้วนะก็ยังกลัวอยู่นะจ๊ะกลัวว่าเป็นไรหรือเปล่าบอกลุงไว้ด้วยนะว่าเรากินเห็ดอะไรเผื่อแบบหมอเขาถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงจะได้รู้ว่าเมียกินเห็ดอะไรเนาะพ่อปู่แม่ย่านี่โหยเขาห้ามกันหมดเลยจ้ะเขาไม่ให้กินแต่เราเกิดมาจากตรงนี้เนาะเราก็ดอกตุมตูมอย่างเงี้ยมันวงแหวนมันอยู่ข้างในนะจ๊ะป้าจะบอกเพื่อนว่าที่ไปเก็บเห็ดด้วยกันเนาะว่าอย่าเก็บถ้าเขาไม่รู้เนาะมันอันตรายเพราะว่ามันมีคู่เหมือนด้วยแต่เราให้เขาอะไม่รู้เขาจะกินหรือเปล่า เราให้เขาไปกินอะแต่ป้ามั่นใจแล้วไงรู้จักเห็ดตัวนี้ละยิ่งไปเข้าคอร์สอบรมด้วยก็ยิ่งมั่นใจแต่ไม่รู้ว่าที่ป่าเนี่ยมันเยอะป่าบูเบอรี่เนี่ยไม่เคยรู้ว่ามันเยอะขนาดนี้ปีนี้รู้ละปีนี้รู้ก็เลยไปเก็บเนาะเยอะมากจริงๆไป15 นาทีเองอ่ะได้เป็นถุงอ่ะลุงยังตกใจเลยลุงตกใจว่าเอ้าไปแป๊บเดียวลุงคอยแป๊บเดียว15 นาทีอันนี้มันจะเสียแล้วเนาะมันจะขึ้นราไหมบางดอกมันก็มีขึ้นรานะจ๊ะเพราะว่าทั้งนอนทั้งฝนเนาะก็ทิ้งสงสัยต้องได้ต้ม3 รอบอะจ๊ะเพราะว่าพี่ยาเห็นเขาต้มอะเขาทำดอกเล็กๆเนาะแต่ว่าพี่ยาชอบดอกทำแบบชิ้นใหญ่หน่อยนึงเวลาเราต้มแล้วมันก็จะหดลงเนาะยุบตัวลงหดภาษาอีสานด้วยนะจ๊ะดูมันสวยนะเนี่ยมันก็อร่อยกินไก่กินเนื้อกับเห็ดเนี่ยป้าเลือกเห็ดมากกว่านะตรงนี้เหมือนมีรอยแทะดูไม่มีอะไรมันสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกแต่บอกแม่ย่าไปส่งไม่รู้แกว่างหรือเปล่าเดี๋ยวก็ให้ลุงไปรับค่ะกับมันไกลไหมมันก็ไกลอยู่นะจ๊ะประมาณ3 กิโลได้อ่ะขึ้นเขาด้วยอ่ะ3-4 3 กิโลแหละไม่ถึง4-3 กิโลเดี๋ยวป้าขอทำก่อนนะคะ
ดอกนี้สิจ้ะตัวมูตมิยืนทำแล้วป้าดูแน่นด้วยวงแหวนมันก็จะอยู่ข้างนอกอย่างนี้จ้ะมันก็จะเกาะเนี่ยเกาะขอบไว้โอ้ยอ่านเยอะเห็ดตัวเนี้ยกว่าจะกล้ากินนะจ้ะยิ่งไปอยู่ในกลุ่มเก็บเห็ดต่างแดนเนาะเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ที่เขาเก็บก่อนเขาก็ให้ความรู้เยอะจ้ะเราก็เอาไปถามเขาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเก็บอีกเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเหลือแต่ดอกบานอันนี้คือปลายาต้มรสแรกนะใกล้สุกแล้วจ้ะต้มสัก10 ถึง 15 นาทีนะจ๊ะปลายาก็จะมาตักออกเอาตัวใหม่ลงเนาะพอมันได้ที่เนาะป้าย่าก็ตักใส่น็อกน้ำเย็นนะจ๊ะน้ำเย็นก็ตักน็อกน้ำเย็นนะจ๊ะพอดีหม้อเล็กอะจ๊ะมันก็เลยต้มทีละครั้งเนาะแต่ก็ใช้น้ำเก่านี่แหละมันจะได้มันเดือดแล้วไงน้ำเก่ามันเดือดแล้วก็ใช้ต่อได้เลยสำคัญเลยน้ำต้องเดือดนะจ๊ะ